ปีประเทศไทยมีการใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลักจนได้ชื่อว่าเป็นเวนที่ตะวันออกถ้าสมมติว่าการคมนาคมทางน้ำในปัจจุบันเป็นหลักนะครับและเป็นผู้นำในการคมนาคมด้านนี้ในฐานะที่ท่านเป็นนักประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์อะไรที่ได้ความผู้ภาพสนใจท่านจะทราบขึ้นสมมติว่าถ้าเกิดบ้านเราไม่ได้มีถนนเยอะแต่ว่ามีแม่น้ำบางกองเยอะมากดูซิว่าเพื่อนๆเราจะประดิษฐ์อะไรมานะครับมีอีกกลุ่มหนึ่งเข้าเลยอันนี้โอเคมาพูดกันเลยครับมาพูดกันเลยครับมาพูดกันเลยมาพูดกันเลยครับเราจะมีกลุ่มนิดนึงนะครับชื่อกลุ่มเลยนะครับเริ่มก่อนเลยครับค่ะผมบอกว่าเราจะสร้างเป็นรถไฟค่ะเป็นรถไฟที่มีความเร็วเท่ากับเสียงค่ะแต่มันมีสิ่งที่พิเศษก็คือมันสามารถวิ่งได้บนผิวน้ำมันสามารถวิ่งได้ขึ้นใต้น้ำก็วิ่งได้ค่ะคือถ้ามันวิ่งบนผิวน้ำนะคะมันจะมีมันผ่านใต้ร่างของมันมันจะมีใบพัดออกมาเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ค่ะและถ้ามันวิ่งในใต้น้ำมีพื้นที่มากขึ้นในการใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ
ไปนะครับไหลเลยประเด็นที่สำคัญที่สุดสำหรับการฟื้นฟูโลกไทยขอให้เอากระดาษจดคำถามมาด้วยนะครับถือมาด้วยนะครับแต่ละฟ้าใช้ได้ต่อไปแล้วตอนนี้ก็
ื่องของการปลูกป่าอันดับแรกที่ก็เป็นน่าสนใจมากเพราะว่าชีวิตมนุษย์ออกซิเจนสำคัญที่สุดพอปลูกป่าเราก็จะมีน้ำพอมีแหล่งต้นน้ำเราก็เกิดชีวิตขึ้นมาไอเดียหุ่นยนต์ก็น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าสังเกตมันเยอะมากเลยแต่ละมือนี่ก็มีหน้าที่ต่างกันใช่ไหมครับก็สุดยอดขอบคุณครับผมเลยเพื่อนๆด้วยนะครับI'm
ชื่อว่าอะไรครับเราคิดก็คือของเราก็จะเป็นแนวจินตนาการนิดๆหน่อยๆก็คือจะเป็นเหมือนกับเป็นลูกบอลครับเพราะว่าจากปัญหาพบว่าภูมิประเทศของดาวคาร์บอนโรในทางการทำให้ว่าไอ้ลูกกลมตัวเนี้ยเมื่อเราเอาไปโยนลงบนพื้นของดาวคาร์เนี่ยมันก็จะเกิดการแตกตัวออกมาซึ่งทำให้ภูมิประเทศที่โยนไปเนี่ยหรือว่าเป็นระดับกิโลเมตรทำให้ภูมิประเทศเนี่ยของโลกเราภูมิประเทศครับดาวคาร์เราไม่ได้ติดต่อเดี๋ยวนี้มันมันต่างดาวอยู่ก็คือตัวน้องผู้หญิงอ๋อเราใช้มันต่างดาวด้วยก็ปรับให้เราเกิดเป็นขึ้นบ้างขึ้นโลกอื่นสำหรับสำหรับครับโอเคของสามกลุ่มนี้ก็น่าสนใจมากครับกลุ่มแรกนี่ไปถึงดาวคาร์แล้วทำยังไงให้บรรยากาศเหมือนโลกได้มากที่สุดเพื่อจะให้ได้อยู่ในดาวคาร์ได้กลุ่มที่สองอันดับแรกคือทำยังไงให้กลับโลกได้ค่อยๆสร้างบรรยากาศให้เหมือนโลกแต่ใจ